วัสดีจ้าเขียวหวานชาแนลทูนรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าหน่อยมันต้องการนอนแล้วจะต้องตื่นประมาณตีห้าเพื่อที่จะไปแต่งตัวลำอ่ะคือมันต้องการนอนมากๆทีนี้เสร็จปุ๊บก็เลยแบบรอบที่สี่นี่สามรอบที่สามเหรออ๋อปุตะกี้เล่ารอบที่สามแล้วไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าห้ารอบแล้วจำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างก็ได้ยินเสียงคนคุยกันก็เหมือนประมาณเดิมแต่จำได้ว่ารอบที่สี่คือจับแขนมีคนน่ะมาจับแขนข้างขวาไว้เขาคนนี้จับไม่ใช่จับอยู่เพื่อนจับตั้งหากแต่ว่าแขนเขายืดเนี่ยเขาจับอย่างนี้เพื่อนนอนฟังซ้ายเจอสาธิตให้ดูเขาจับอย่างนี้แล้วมือเขาจีจับเบื้องนี้เขาจับเพื่อนอีกเบื้องนึงจับสองข้างเพื่อนนอนฟังซ้ายแต่เขาจับสองข้างเพื่อนมาสาธิตฟังซ้ายที่ละเขาสิบอกว่าพีจับเข้ามองใดเห็นว่าจับอย่างนี้เห็นป่ะฮะรู้สึกไหมไม่ใช่สิเพื่อนสิมาเถียงเขาเฮ็ดเนี่ยเขาเป็นคนถูกหลอกแม่เอาโอ้แล้วเขาไม่ได้จับมาก็เขาบอกว่ามันไม่เป็นเพื่อนจับเพื่อนนะจับมองนี้เพื่อนกอดเขามาจังซี่แล้วเพื่อนกระจับเขามองนี้เข้าใจบอแล้วผีน่ะมันจับแขนเขามองจังซี่มองไหนเขาจับมองนี้มันดึงมองนี้เพื่อนจับมองนี้แล้วมันดึงมองนี้ก็มันเป็นผีมันไม่ใช่เออถ้ามันอารมณ์ไม่เชื่อก็ไม่ต้องเล่าเราต่อแต่ฟังอยู่นี่เอาเราต่อบอกว่าแล้วการที่เรานอนเราต่อแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเราไม่เห็นอะไรอ่ะแล้วเราแบบกระดิกไม่ได้แล้วร้องเรียกใครก็ไม่ได้มันเกิดขึ้นจากอะไรเหนื่อยมันก็อาจจะเหนื่อยอะไรเงี้ยถ้าวิทยาศาสตร์มัธยมอ่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยอะไรวะเหนื่อยจากเรียนเหนื่อยจากนั่นแหละค่ะอารมณ์ไม่ได้นอนอารมณ์รู้ดีแต่ว่าหนูเป็นคนนอนแล้วหนูก็จะเล่าความรู้สึกตอนหนูนอนไงนึกออกปะหนูจะเล่าความรู้สึกตอนที่หนูนอนให้ฟังไงตอนนั้นแล้วยังไงต่อแต่หนูไม่เล่าแล้วยังไงต่อไม่เขาไม่เล่าแล้วให้เขาเล่าถึงอย่างนั้นไหมเล่าก็เล่าเลยก็เล่าในมุมที่ตัวเองเห็นแต่เขาไม่เล่าแล้วว่าผีหลอกอะไรเขาโทรฮะเอาก็โทรย้ายห้องไงหลังจากนั้นบอกเขาเพราะว่าแล้วเออแม่คนถ่าฟังเนี่ยบอก300คนบอกเขาบอกว่าแล้วว่าหันเขาว่าเพิ่นมาขาดเขาเห็นเนี่ยเพิ่นมาบาเขาเอากระมืออย่างมือจะมือเขาจับก็เพิ่นก็เสียเขาแหมเอากระเสื้อเขาก็ยังหู้ซื้อมือเขาจับอยู่บนไหนอยู่นี่บอกหรืออยู่นี่แล้วต่อเอาเล่าสิงั้นก็ให้อโลเล่าก่อนค่ะเล่าก่อนให้อโลเล่าก่อนในมุมของอโลเล่าก่อนเลยฮะเพิ่นเรียนเว้าก่อนบอเขาบอกว่าแล้วเดี๋ยวมาเว้าแล้วก็ให้เพิ่นบอกในมุมเพิ่นเลยไงเคยกระตุกซื้อแล้วกระปุกกระซ้ำนั่นแหละกระซ้ำนั่นแหละกระบุมีผีสัตว์แมมบุมีผีบุมีอ่ะแล้วกันย้ายห้องย้ายห้องเลยเหรอย้ายเพราะอะไรก็ไม่ต้องรู้จบแล้วกลัวกลัวเล่าเดี๋ยวสั่งไฟเบอร์สั่งเขาฟังไหมใครเล่าเดี๋ยวสั่งไฟเบอร์เนี่ยเล่าเดี๋ยวสั่งไฟเบอร์เอาไหมไฟเบอร์เนี่ยโอ้ยอันนี้เปื้อนนะเดี๋ยวต้องเอาน้ำล้างออกแล้วเนาะเอานี่มาพี่ใครไฟเบอร์หมดกดตะกร้าได้เลยค่ะกดตะกร้าได้เลยนะคะเอาคือใส่มันคืออันนั้นลายใช่ไหมจ้าขอโป่งผู้ใดบูขับช็อปอยู่มันคือห้อยลายใช่ไหมแล้วคืออีกอย่างมาเนี่ยเช็ดออกมันออกหมดเข้าใจเนี่ย100ขวดแมวเนี่ยคนซื้อมาเปลี่ยนปีเขายังบูลายไปเนี่ยเอาเขาใส่กันนี่ไงเต้นเพชรไงเพชรมันขูดไงซื้อบอลเดือนมันสวัสดีจ้ามาช้าแต่มานะซื้อบอลเดือนมันใส่สองปีนะโอ้ไปขายต่อซะจริง
นาะชื่อใหม่แล้วขายต่อได้ยังไงขายต่อได้เท่าไหร่ถ้าใส่พังขนาดเนี้ยซื้อไม่ถึงเดือนไม่คือใส่กับชุดเพชรไงวันนั้นที่มีติ้งอ่ะมันน่าจะขูดแล้วก็ชุดอ่ะเป็นชุดเพชรทั้งสองเลยแล้วอีชุดสีฟ้านั้นก็เป็นแบบเพชรติดเยอะๆเริ่มไปติดฟิล์มก็เต้นแล้วขูดก็ตั้งใจใส่บ่คิดว่ามันสิร้ายปะนี่คนไม่รู้เลยรอฟังเรื่องผีกันใช่ไหมล่ะเอาเล่าสิเขาจะสั่งไฟเบอร์เนี่ยคำโบราณเขาว่าผู้หญิงให้นอนข้างซ้ายผู้ชายให้นอนข้างขวาถึงจะถูกต้องหนูนอนขวาตลอดแต่เขานอนขวาตลอดแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนด้วยก็บอกว่าออกมาออกมาถนัดขวาถนัดนอนขวาตลอดเพราะว่าเรานอนอยู่บ้านเราก็นอนขวาตลอดแล้วเราก็ไม่ได้ถือเคล็ดอะไรไงพี่นี่นอนทางไหนพี่รู้สึกว่าถ้านอนถ้าแบบเราล้มตัวลงคนแรกแล้วเรานอนตรงไหนสบายเราก็จะนอนต่อเออถ้าไปนอนที่อื่นเนาะต่างที่อย่างเงี้ยแค่เข้าห้องจองคือเหมือนกันแม่นปะยิงซ้ายชายขวาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ที่ห้องจองอ่ะพี่นอนเออใช่ถ้ามันไม่คล้องจองยิงขวาซ้ายชายซ้ายไอ้เข้าห้องจองเ